สวัสดีครับพบกับผมพารวยจากร้าน Music Support นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้าอีกค่ายหนึ่งนะครับอันนี้มาจากค่าย Honor Honor สะกดนี้นะครับ Honor Honor สะกดนี้นะครับ HOH นะครับถ้าคนที่เล่นอะไรอะฮาร์โมนิก้าเมาส์ออแกนแล้วก็แอคคอร์เดียนไอทีเพลงโยกนะครับอันนี้เขาดังเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันนะครับออกมาทำกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นทรงเดดนอตนะครับชื่อรุ่นคือ E นะครับ E England แล้วก็ P Poland นะครับ EP1 SD นะครับ S คือเป็นสปรูทนะครับ D ก็คือทรงเดดนอตนั่นเองนะครับไม่มีท่าไฟฟ้ามาไปเปื่อยมีอยู่4รุ่นนะครับแต่วันนี้จะมาให้ดูแค่รุ่นเดียวมีทรง OM มีที่เป็น O แล้วก็มี ทรง P ก็มีนะฮะ P OM ที่เป็น O นี่จะเป็นคัตเวย์แล้วก็มีไฟฟ้าจะมีไฟฟ้าอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับสเปคของ Honor ก็เป็น Solid Spruce นะครับ Back Side เป็นมะฮอกกานีทำสีแบบซาตินเคลือบด้านๆ นะครับแล้วก็โล่งๆไม่มีอะไรฮะโล่งๆใบด้งใบดิ้งไม่มีขอบไม่มีเดินขอบอะไรเลยเฟรดบอร์ดกับบริดเป็นโรสวูดนะครับเฟรดบอร์ดกับบริดเป็นโรสวูดพอเป็นมะฮอกกานีแล้วก็ลูกบิดหรือว่าเพจจูนิ่งก็เป็นแบบปิดนะครับคือไม่เห็นเฟืองมันเป็นสีโครสีโชมนะครับก็คือเป็นสีแบบอะไรก็เรียกอะไรสแตนเลสนะครับแต่จริงๆไม่ใช่สแตนเลสนะครับ ที่เขาไฮไลท์ของโฮเนอร์จากที่เข้าไปศึกษามา เขาบอกว่ากีตาร์ของเขาเนี่ย ใช้นัทกับซัดเดิลที่ดีที่สุดในโลกเอาขนาดนั้นเลยเลยถ้าไม่ทราบกล้องจะซูมเข้ามาใกล้ๆได้ไหมมาดูตรงนัทตรงนี้นิดนึงครับนัทตรงนี้นะครับนัทเนี่ยเขาชื่อเอาหายไปไหนแล้วอีเวอร์ก้าหรืออีเวอร์อะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเอามาเฉลยที่หลังนะฮะพอดีป้ายมันหลุดไปเขาบอกว่ามัน คือเจ้าตัวนัทเนี่ยปกติเนี่ยนัทมันก็จะจบอยู่ที่เฟตบอร์ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันโค้งเข้ามาในเฟตบอร์ดเลยเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของความเพี้ยนของสายนะครับว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็นัทกับซัดเดิลรุ่นนี้เนี่ยมีที่ใช้อยู่มีกีตาร์ไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งที่ใช้ทุกรุ่นเลยก็คือยี่ห้อ ESP ESP ใช้รุ่นนี้นะครับเฉพาะราคาไอ้เจ้านัทกับซัดเดิลเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 บาท มันจะดีขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่สืบค้นดูในอินเทอร์เน็ตก็ในต่างประเทศก็เป็นอะไรที่เขายอมรับกันพอสมควรสำหรับนัท Everna ใช่มันชื่อ Everna E สะกด E EnglandV E V E R N A Everna นะครับนัดกับซัดเดิลชุดนึงเกือบ 2,000 แต่ก็ตรงซัดเดิลนี่เขาก็เป็นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคือปลายสุดของด้านซัดเดิลเนี่ยกล้องน่าจะซูมให้เห็นว่ามันมีการโค้งไปโค้งมามนะครับอื่นๆก็กีตาร์โปร่งเนี่ยแหละครับอื่นๆก็กีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงกันแล้วก็ผมจะลองเทสดูว่ามันจะมีความใสความซาบๆอะไรขนาดไหนนะครับสักครู่นะครับขอเวลาเราแป๊บหนึ่งครับก่อนที่เราจะไปฟังเสียงกันขอแก้ข้อมูลสักครู่เมื่อตอนหัวเทปนิดนึงนะฮะที่บอกชื่อบอกผิดฮะชื่อเขาคือนี่ฮะเอียวาน่าไอ้สายยี่ห้อเอียวาน่า CTS Compensated Tuning System ว่านั่นนะครับThis fine quality instrument is equipped with เอียวาน่านะครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับนัดกับซัดเดิลชุดนึงเกือบ 2,000 จะเป็นยังไงบ้างเราจะมาลองฟังเสียงกันดูยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
มิวสิกซัพพอร์ตเวลาเราทดสอบหรือว่ารีวิวกีตาร์เราจะไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับทั้งในการบันทึกเสียงก็ดีแล้วก็ในการเอาไปตัดต่อฮะอุปกรณ์ที่เราใช้ตัวนี้เนื่องจากไม่มี PM นะครับเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะนั้นเราใช้ไมโครโฟนบันทึกเสียงของ Zoom รุ่น H1 Handy Recorder นะครับลองมาฟังซุ้มเสียงของ Honor EP1 SDบ้างครับเป็นซิงเกิลโน้ตครับนะครับรายละเอียดลองเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์นะครับโหเนี่ยสำหรับวันนี้ผมพารวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ